ื่องราวของสถานที่ลึกลับอีกแห่งหนึ่งในอียิปต์โบราณเกิดขึ้นที่เขาวงกตแห่งฮาวาราสถานที่นี้มีชื่อเสียงมานานในฐานะโครงสร้างลึกลับที่เต็มไปด้วยปริศนาซึ่งทั้งนักประวัติศาสตร์และนักสำรวจในอดีตต่างให้ความสนใจการบันทึกเรื่องราวของเขาวงกตแห่งนี้มาจากนักประวัติศาสตร์คนสำคัญหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเฮโรโดตัสผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์รวมถึงบุคคลสำคัญอื่นๆก็ได้เยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ด้วยเฮโรโดตัสได้บรรยายถึงเขาวงกตแห่งฮาวาราว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามและน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่ามหาพีระมิดที่โด่งดังลองจินตนาการถึงอาคารขนาดมหึมาที่ประกอบไปด้วยห้องนับพันซึ่งงดงามอลังการเกินจินตนาการขนาดของมันใหญ่โตจนสามารถรวบรวมวิหารทั้งหมดในคานักและแม้แต่วิหารต่างๆทั่วอียิปต์มาไว้ในพื้นที่เดียวกันได้แต่น่าเสียดายที่สิ่งมหัศจรรย์นี้กลับสูญหายไปในเม็ดทรายแห่งการเวลาไม่มีใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ใดหรือลักษณะที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรแต่ในที่สุดเราก็ได้ค้นพบมันซึ่งซ่อนตัวอยู่ใกล้กับโอเอซิสฟายุมที่รอคอยการฟื้นฟูและกลับมาโลดแล่นในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งสถานที่ตั้งของพีระมิดฮาวาราในปัจจุบันอาจดูธรรมดามากแต่ในสายตาของนักประวัติศาสตร์โบราณมันคือสถานที่ที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่อลังการเฮโรโดตัสผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ได้บรรยายถึงพีระมิดฮาวาราด้วยถ้อยคำที่ทำให้นักวิชาการสมัยใหม่ต้องประหลาดใจเฮโรโดตัสบรรยายว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขาวงกตที่เขาได้พบเห็นมาแม้แต่วิหารกรีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือพีระมิดต่างๆของอียิปต์ยังดูด้อยกว่ามากทั้งในแง่ของความพยายามและทรัพยากรเขาวงกตแห่งฮาวารามีความซับซ้อนและใหญ่โตกว่าพีระมิดที่โด่งดังความวิจิตรและยิ่งใหญ่ของสถานที่นี้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสามารถอันน่าทึ่งของอารยธรรมอียิปต์โบราณอย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายศตวรรษที่คำบรรยายของเฮโรโดตัสถูกมองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันเนื่องจากชื่อเสียงของเขาที่มักมีการเสริมแต่งเรื่องราวเกินความเป็นจริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำบรรยายของเขากลับได้รับการพิสูจน์มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทะเลสาบมอริสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฮาวาราเฮโรโดตัสยังกล่าวถึงพีระมิด2แห่งที่ตั้งตระหง่านสูงเกือบ93เมตรเหนือผิวน้ำบริเวณนั้นแต่ละแห่งมีรูปปั้นหินนั่งอยู่บนยอดพีระมิดด้วยในช่วงปลายศตวรรษที่19ฟลินเดอร์สพีทรีนักโบราณคดีชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงได้ค้นพบหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของรูปปั้นหินนั่งขนาดใหญ่2รูปซึ่งแต่ละรูปมีความสูงประมาณ18เมตรและทำจากหินทรายควอไซต์แข็งการค้นพบนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานหลายๆอย่างที่สนับสนุนคำกล่าวของเฮโรโดตัสให้มีน้ำหนักมากขึ้นพื้นที่ของพีระมิดฮาวารานั้นมีมากกว่าเพียงแค่รูปปั้นหินขนาดใหญ่เมื่อนักวิจัยเริ่มทำการสำรวจตัวพีระมิดอย่างจริงจังพวกเขาได้ค้นพบหลักฐานของวิศวกรรมโบราณที่น่าทึ่งแม้ว่าปัจจุบันพีระมิดจะดูเหมือนเพียงกองอิฐโคลนที่พังทลายแต่ภายในกลับซ่อนแก่นหินขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแม่นยำใต้ผิวภายนอกที่เสื่อมสภาพนั้นยังคงความประณีตโดยก้อนหินถูกวางเรียงชิดกันอย่างแนบแน่นจนแม้แต่ใบมีดบางๆก็ไม่สามารถสอดเข้าไปได้แก่นหินนี้สะท้อนเทคโนโลยีโบราณ2รูปแบบได้แก่แก่นหินขนาดใหญ่ที่แข็งแรงและโครงสร้างอิฐโคลนที่เปราะบางกว่าซึ่งได้พังทลายไปตามกาลเวลาฟลินเดอร์สพีทรีนักโบราณคดีผู้บุกเบิกการศึกษาสถาปัตยกรรมอียิปต์โบราณได้ทำการศึกษาปริศนานี้อย่างละเอียดเป็นคนแรกเขาได้สังเกตว่าผิวหินของพีระมิดถูกชาวโรมันรื้อออกไปทำให้ส่วนภายในที่ทนทานต้องเผชิญกับสภาพอากาศพีระมิดนี้แตกต่างจากพีระมิดอื่นๆในยุคเดียวกันทางเข้าของพีระมิดฮาวารานี้อยู่ทางด้านใต้แทนที่จะเป็นด้านเหนือและตั้งอยู่ที่ระดับพื้นดินทางเข้าถูกออกแบบให้มีทางลาดลงพร้อมทางลาดทั้งสองด้านซึ่งคาดว่าเป็นระบบสำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของหนักลักษณะการออกแบบที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้พีระมิดฮาวารามีความแตกต่างจากพีระมิดอื่นๆในอียิปต์จนทำให้ฟลินเดอร์สพีทรีเชื่อว่าวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของพีระมิดนี้อาจไม่ใช่การเป็นสุสานเหมือนพีระมิดทั่วไป
หนึ่งในลักษณะที่น่าทึ่งที่สุดของพีระมิดฮาวาราคือระบบประตูกับดักที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดแผ่นหินขนาดมหึมาหนักประมาณ20ตันถูกออกแบบมาเพื่อปิดกั้นทางเดินทำให้ผู้บุกรุกไม่สามารถเข้าถึงภายในได้ฟลินเดอร์สพีทรีค้นพบประตูกับดัก3บานในระหว่างการสำรวจแต่สิ่งที่น่าสนใจคือประตูกับดักทั้งหมดถูกเปิดทิ้งไว้แล้วการสำรวจของฟลินเดอร์สนำไปสู่การค้นพบห้องกลางซึ่งถูกแกะสลักจากก้อนหินทรายคอสไซส์ขนาดมหึมาเป็นโครงสร้างทรงกระบอกที่ภายในบรรจุโลงศพขนาดใหญ่หินก้อนนี้หนักกว่า110ตันและถูกแกะสลักด้วยความแม่นยำสูงจนฟลินเดอร์สต้องทึ่งในทักษะทางเทคนิคที่ใช้ในการแกะสลักและการยกวางหินขนาดใหญ่เช่นนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ฟลินเดอร์สตั้งคำถามมากที่สุดคือการออกแบบของสุสานไม่มีทางเข้าที่ชัดเจนและวิธีเดียวที่จะนำร่างของฟาโรห์เข้าไปในห้องกลางได้คือในระหว่างการก่อสร้างพีระมิดแต่สิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือภายในห้องหรือบนลงศพไม่มีจารึกใดๆซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับสุสานของกษัตริย์แทนที่จะพบจารึกฟลินเดอร์สกลับพบเพียงร่องรอยของกระดูกที่เผาไหม้และเศษหินไดโอไรท์ที่ถูกเผาซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งที่เคยอยู่ในลงศพถูกทำลายด้วยไฟอย่างจงใจปริศนายิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อฟลินเดอร์สพีทรีตรวจสอบโลงศพที่2ซึ่งอยู่ในห้องกลางของพีระมิดโลงศพนี้ดูเหมือนจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังจากที่พีระมิดถูกสร้างเสร็จแล้วความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดจากขนาดที่เล็กและความแม่นยำทางเทคนิคที่ต่ำกว่าทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดถึงมีการเพิ่มโลงศพนี้และทำไปเพื่อจุดประสงค์ใดซึ่งอาจบ่งบอกว่าพีระมิดแห่งนี้เคยถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตลอดระยะเวลาของมันในขณะที่ฟลินเดอร์สกำลังศึกษาพีระมิดเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในบริเวณใกล้เคียงนั่นก็คือเขาวงกตในตำนานแห่งอียิปต์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในตำราโบราณเฮโรโดตัสเคยบรรยายว่าเขาวงกตแห่งนี้เป็นอาคารขนาดมหึมาที่มีห้องกว่า 3,000 ห้องจัดวางในรูปแบบซับซ้อนเหมือนวงกตบางส่วนของห้องตั้งอยู่เหนือพื้นดินและบางส่วนอยู่ใต้ดินเขาถูกห้ามไม่ให้เข้าไปยังห้องใต้ดินเนื่องจากเชื่อว่ามันเป็นสถานที่เก็บสุสานของกษัตริย์และจระเข้ศักดิ์สิทธิ์แต่แม้เขาจะได้เห็นเพียงส่วนบนของเขาวงกตเท่านั้นเขาก็ยังรู้สึกทึ่งกับความงดงามและความซับซ้อนของมันนอกจากเฮโรโดตัสแล้วยังมีสตราโบนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกที่มาเยือนสถานที่นี้ในหลายศตวรรษต่อมาได้บรรยายถึงเพดานและผนังของเขาวงกตที่สร้างขึ้นจากหินก้อนเดียวหินแต่ละแผ่นถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างน่าประทับใจแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางสถาปัตยกรรมอันล้ำเลิศของชาวอียิปต์โบราณเมื่อฟลินเดอร์สพีทรีเริ่มขุดค้นบริเวณด้านหน้าของพีระมิดฮาวาราเขาได้ค้นพบหลักฐานของเขาวงกตที่มีชื่อเสียงนี้ซึ่งอยู่ใต้ซากหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในภายหลังจากการสำรวจเขาพบชั้นของเศษหินและชิ้นส่วนซึ่งเป็นซากของสิ่งที่เคยเป็นโครงสร้างหินขนาดมหึมาซึ่งเขาสรุปว่านี่คือฐานรากของเขาวงกตในตำนานที่เคยถูกกล่าวถึงการค้นพบนี้สอดคล้องกับบันทึกโบราณที่ระบุว่าโครงสร้างนี้มีขนาดใหญ่มากจนสามารถบรรจุวิหารของคานักและลักซอไว้ภายในพื้นที่ของมันได้อย่างไรก็ตามเขาวงกตนี้ถูกทำลายไปนานแล้วหินที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของมันถูกนำไปใช้ใหม่โดยคนรุ่นหลังสิ่งที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมีเพียงฐานรากและเศษชิ้นส่วนเท่านั้นแม้จะเสียหายอย่างหนักแต่สิ่งที่ฟลินเดอร์สค้นพบยังบ่งชี้ว่าเขาวงกตนี้มีมากกว่าแค่อาคารธรรมดามันเป็นผลงานชั้นยอดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่เคยสร้างความประหลาดใจให้กับโลกในสมัยโบราณเมื่อเราศึกษาปริศนาของฮาวาราลึกลงไปก็เริ่มชัดเจนว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงซ่อนความลับที่รอการค้นพบอีกมากมายเขาวงกตที่ถูกบรรยายโดยเฮโรโดตัสหรือสตราโบและนักเขียนคลาสสิกคนอื่นๆอาจไม่ได้สูญหายไปทั้งหมดในความเป็นจริงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปิดเผยร่องรอยที่น่าสนใจซึ่งบ่งชี้ว่าส่วนใหญ่ของมันอาจยังคงซ่อนอยู่ใต้ทรายในศตวรรษที่21เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยให้นักวิจัยสามารถสำรวจพื้นที่ฮาวาราได้อย่างละเอียดการใช้เรดาร์ตรวจจับใต้ดินและเครื่องมือขั้นสูงอื่นๆทำให้นักโบราณคดีสามารถมองทะลุพื้นผิวโดยไม่ต้องรบกวนซากโบราณได้
การสำรวจครั้งหนึ่งในปี2008ทีมนักธรณีฟิสิกส์ได้ใช้เทคโนโลยีเรดาร์เพื่อตรวจสอบพื้นที่ใต้สิ่งที่ฟินเดอร์สระบุว่าเป็นฐานรากของเขาวงกตและสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นน่าทึ่งอย่างยิ่งมันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ของกำแพงและห้องต่างๆที่ฝังอยู่ลึกใต้พื้นผิวผลการค้นพบของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ฟินเดอร์สคิดว่าเป็นฐานรากอาจเป็นหลังคาของเขาวงกตที่ยังคงมีอยู่ใต้ดินภาพสแกนเรดาร์เผยให้เห็นตารางของห้องและทางเดินที่ความลึก 8-12 เมตรยืนยันการมีอยู่ของโครงสร้างขนาดมหึมาที่ตรงกับคำอธิบายของนักประวัติศาสตร์โบราณแม้ว่าการค้นพบนี้จะมีความสำคัญแต่กลับถูกต้อนรับด้วยการต่อต้านที่ไม่คาดคิดสภาสูงสุดด้านโบราณคดีของอียิปต์นำโดยซาฮีฮาวาสขอให้ระงับการเผยแพร่ผลการวิจัยต่อสาธารณะโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศแต่หลังจากผ่านไป2ปีพวกเขาก็สามารถเผยแพร่รายงานได้ในที่สุดผลการค้นพบของพวกเขาในครั้งนั้นสนับสนุนบันทึกโบราณเกี่ยวกับเขาวงกตที่มีขนาดใหญ่กว่าวิหารใดๆที่รู้จักกันในอียิปต์โดยโครงสร้างนี้ซ่อนอยู่ใต้ทรายมานานหลายพันปีความซับซ้อนและขนาดของเขาวงกตยิ่งทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับจุดประสงค์ของมันว่าทำไมโครงสร้างขนาดมหึมาเช่นนี้ถึงถูกสร้างขึ้นใต้ดินและมันถูกใช้เพื่ออะไรนักวิจัยบางคนคาดการว่ามันอาจเป็นที่เก็บความลับหรือสถานที่ที่เก็บวัตถุมีค่าหรือความรู้ไว้บางคนเสนอว่ามันอาจเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมหรือศาสนาโดยทางเดินและห้องที่ซับซ้อนถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้ที่เข้าไปสับสนและเกิดความพิศวงหนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของเขาวงกตคืออายุที่ปรากฏของมันเมื่อเทียบกับพีระมิดฮาวาราที่อยู่ใกล้เคียงบ่งชี้ว่ามันอาจมีอายุเก่าแก่กว่าพีระมิดอีกด้วยหากเป็นเช่นนั้นจริงก็เป็นไปได้ว่าเขาวงกตอาจมีอายุย้อนไปถึงยุคก่อนฟาโรห์และอาจเป็นซากโบราณของอารยธรรมที่เก่าแก่กว่ามากแม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ปริศนามากมายก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบห้องใต้ดินยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างเต็มที่และไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเขาวงกตอาจยังคงเก็บสมบัติหรือข้อความจากยุคโบราณไว้หรือไม่มันอาจเก็บร่องรอยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชาวอียิปต์หรือแม้แต่วัฒนธรรมที่เก่าแก่กว่าที่เคยอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้หรือไม่สำหรับตอนนี้คำถามเหล่านี้ยังคงไม่มีคำตอบในขณะที่เขาวงกตยังคงถูกฝังอยู่ใต้ชั้นของดินและการเวลา